สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมกันใหม่ๆนะครับผมวันนี้อุชิตับมากู้รอบอีกแล้วครับผมพี่น้องครับเนี่ยครับสายไว้โหน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูครับผมมองเหมือนอะไรขาวๆมันเหมือนน่าจะปลาตายแล้วขึ้นอืดในรอบหรือเปล่าพี่น้องนะครับว่าผมไม่ได้มาดูน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหน้าเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละครับนี่เอาหมวกกันน็อกมาพี่น้องรู้จะกู้ได้หรือเปล่าครับว่าน้ำตรงนี้มันลึกครับนี่อะไรขาวๆพี่น้องเอ้ยใช่ปลาตายบ่นั่นน่ะอุ้ยอุ้ยพี่น้องเน่าหมดเลยอุ้ยตั้ง2ตัวเน่าจริงครับอุ้ยชมเอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยครับนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยมีตัวน้อยเหลือนี่ครับเน่าตายหมดเลยพี่น้องอุ้ยเสียดายมากครับ2ตัวครับเน่าครับดูครับท่านผู้ชมอู้ยดูมีแต่ไซโลเลยพี่น้องนะครับรู้เห็นกันหรือเปล่าพี่น้องนี่ครับเน่าเฟะตุ้มเป๊ะหมดเลยนี่พี่น้องโอ้เสียงอะไรโดดลงน้ำข้อเสียก็คือปลาเน่าเนี่ยพอมันเน่าปุ๊บปลามันจะไม่เข้ารอบครับว้าพี่น้องเสียดายมากพี่น้องปลานิล2ตัวมีแต่ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนี่ไซส์กิโลเลยพี่น้องดูรีบมันใหญ่มากครับตัวนี้น่าเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยตับได้มาดูครับว่าติดงานติดอะไรหลายอย่างเลยนี่ครับดูครับเหลือปลาบูตัวหนึ่งกับปลานิลน้อยครับตัวนอกนั้นโอ้โหเสียดายมากเลยปลา2ตัวนี้ก็มีโลครึ่งได้ครับปลา2ตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ครับคือโอ้มีปลาหมอด้วยครับปลาหมอก็ตายก็น่าครับนี่แหละครับมันบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาครับทำหลายอย่างนะครับเลยไม่ได้มากู้มายามครับเสียดายครับปลาก็เข้าดีดีด้วยอ่ะเดี๋ยวจับจะใส่หลบคืนเด้อพี่น้องนะครับนู่นครับใส่ตรงนู้นครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งหมวกกันครับดีวันนี้เอาหมวกกันน็อกมานะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเดี๋ยวล้างรอบให้สะอาดก่อนพี่น้องเพราะว่าคราบลา
Nào. เสียดายจังครับนี่แหละครับคือบางทีเราวางรอบอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าปลาเข้าไม่เข้าครับบางทีเราห่างไม่ได้มาดูสัก 3-4 วันเงี้ยครับปลามันก็เน่าอืดตายครับเสียดายมากครับพ่อแม่พี่น้องอุจิตับก็ติดธุระนู่นนั่นนี่ด้วยครับก็เลยไม่ได้มาดูครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งพอดีครับมากับโอ้โหปลานิล2ตัวนั้นน่าจะโลครึ่งได้ครับรวมๆกันแล้วนะครับเสียดายมากครับท่านผู้ชมมุ้ยอ่ะก่อนที่จะจบคลิปกันขอแรปอะไรสักคนหนึ่งครับตามสไตล์อุ้ยตับบ้าๆบอๆเนี่ยครับเอาแรปเรื่องความเสียใจดีกว่าครับ Check the mic and make sure it sound right boy ชีวิตคนมีทั้งสมหวังชีวิตคนมีทั้งผิดหวังแต่ก็ช่างมันทำตัวให้สนุกไปวันๆเหมือนอุ้ยชิตับมากูรอบวันนี้มาเจอปลาเน่าอยู่เต็มรอบทั้งที่ตัวมันอ้วนพีทำให้เสียดายไหมผมเสียดายนะสิแต่ผมจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมประมาทของมันเองการที่ผมไม่ได้มาหลายวันเพราะงานผมมันพาละวันงานนู่นงานนี่งานนั่นงานนี่ทุกวันไม่สามารถมาดูรอบได้ทุกวันอันนี้แหละครับคือข้อเสียผมก็ต้องทิ้งมันไปผมก็ต้องเคลียร์อย่าไปใส่ใจเดี๋ยวหัวใจผมน้ำมันละเหี่ยคราวหน้าต้องแก้ตัวใหม่รับรองจะต้องมีปลามีไซส์จะเข้ารอบผมแล้วผมจะมากู้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูทุกวันไงโย อะไรอะไรมากพ่อแม่พี่น้องครับจะเรียบอะไรบ้าๆบอๆมั่วๆมากเลยโอเคครับผมก็สรุปได้ปลานิลตัวนึงกับปลาบูครับเอากลับบ้านนะครับพอได้อย่างตำน้ำพริกครับพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับดีเด้อพ่อแม่พี่น้องครับเป็นกำลังใจให้อุชิตับจะได้มามีกำลังใจในการมาใส่รอบกู้รอบแล้วก็แรปบ้าๆบอๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดตะพื้นตะพือแล้วก็อย่าลืมเอากระถาธรรมะหากินของอุชิตับไปใช้ด้วยครับอาจารย์ประจื้อยนะครับท่องไว้3ครั้งก่อนที่เราจะออกหากินครับเมื่อกี้ลืมท่องกับปลาเน่าเลย ลืมท่องกระถาปลาเน่าไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผมวัดเรามีประดูเปลี่ยนพระน้องสาราน้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตันจะเรียนกีทาจับเปี้ยเส้นกรบเรียนขมับยัวสันเตือนเมียนได้แค่น้องยัวยา